ครับขั้นตอนแรกนะครับคือการเตรียมแคสนะครับเตรียมแคสก่อนที่จะเมาติ้งเราจะต้องมีการบากนะครับบากทางด้านฐานของแคสนะครับการบากก็คือใช้ plaster knife ในการขูดให้มันมีรอยนะครับเพื่อเพิ่ม retention ในการยึดกับปูน plasterจากที่เราบากเสร็จแล้วนะครับเราก็จับแคสทั้งบนและล่างสบกันให้แน่นที่สุดโดยหลังจากสบแล้วเราจะยึดแคสทั้งบนและล่างที่มีการสบกันนี้นะครับด้วยไม้จิ้มฟันกับสติ๊กกี้แว็กก็จุดตะแกรงแอลกอฮอล์ผ่าแล้วก็ไม้จิ้มฟันนะครับให้หักปลายแหลมนะครับเพื่อให้มีขนาดที่พอเหมาะกับแคสยึดใช้สติ๊กกี้แว็กใช้สเปตูล่า number 7นะครับลนไฟให้ร้อนจากนั้นก็หลอมสติ๊กกี้แว็กแล้วก็หยอดลงไปครับที่ปลายของไม้จิ้มฟันหยอดไปจนกระทั่งไม้จิ้มฟันมันยึดอยู่ได้ครับทั้งแคสบนและแคสล่างการลนสติ๊กกี้แว็กให้ดีนะครับก็จะต้องไม่ร้อนจนเกินไปเพราะจะทำให้แว็กซ์มันไหม้ครับทำแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆจนกระทั่งรอบทั้งแคสบนแล้วก็แคสล่างนะครับหลังจากที่เรายึดแคสบนและล่างนะครับด้วยไม้จิ้มฟันแล้วก็สติ๊กกี้แว็กแล้วนะครับเราก็จะนำแคสที่ยึดแล้วเนี่ยครับไปแช่น้ำเพราะว่าแคสมันแห้งการที่เราเมาติ้งด้วยแคสแห้งเนี่ยมันจะยึดอยู่ไม่ค่อยดีครับเราต้องแช่น้ำให้มันชื้นก่อนโดยเราจะแช่น้ำไว้ประมาณ15นาทีครับในระหว่างที่เรารอแคสแช่น้ำ15นาทีนะครับเราก็มาปรับอาร์ติคูลเลเตอร์ของเรานะครับโดยเราจะตั้งค่าคอนไดล่าไกด์แดนซ์นะครับก็คือหัวข้อต่อ2อันนี้นะครับให้มีค่าอยู่ที่30องศาการปรับก็หมุนทำนัดนะครับแล้วก็ปรับไปที่30แล้วก็บิดให้แน่ทั้ง2ด้าน30องศานอกจากนี้นะครับปรับเซนทริกล็อกคลายออกแล้วก็ดึงแล้วก็ดึงมาให้อยู่ทางด้านหน้าที่สุดนะครับดึงมาให้อยู่หน้าสุดแล้วก็หมุนเซนทริกล็อกให้แน่นที่สุดครับเมื่อหมุนแน่นสุดแล้วนะครับก็จะไม่สามารถถอยกลับไปทางด้านหลังได้จะทำได้เพียงแค่อ้าและก็หุบแค่อย่างเดียวครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ต้องปรับเบนเน็ตแองเกิลให้มีค่า15องศาแล้วก็บิดตามสกรูให้แน่นปรับเบนเน็ตแองเกิลทั้งสองข้างนะครับให้มีค่า15องศาครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาปรับ Incisal Guidance ให้อยู่ที่0องศาและปรับ Lateral Wing ครับโดยหมุนสกรู
ให้อยู่ที่0องศาเช่นเดียวกันครับครับหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาวาสลีนนะครับมาทาส่วนต่างๆนะครับของ Articulator เพราะว่าเราจะต้องเมาติ้งกับปูนพลาสเตอร์นะครับการทาวาสลีนเนี่ยก็จะช่วยให้ปูนพลาสเตอร์เนี่ยที่มันเกาะอยู่หลังจากเราเมาติ้งแล้วเนี่ยก็จะสามารถหลุดออกได้ง่ายแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของ Articulator ครับครับเราต้องทาวาสลีนที่พลาสติกริงด้วยนะครับทางด้านในเพราะว่าในกรณีที่เราแก้ไขใหม่หรือเรานำพลาสติกริงไปใช้ต่อเนี่ยเราก็จะสามารถแกะปูนพลาสเตอร์ออกได้ง่ายๆครับเมื่อทาวาสลีนเสร็จแล้วนะครับเราก็ยึดพลาสติกริงนะครับทั้งบนและล่างเข้ากับอาร์ติคูลเลเตอร์นะครับครับหลังจากที่เราเตรียม Articulator เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมกับแบบจำลองที่แช่น้ำไว้15นาทีแล้วนะครับเราก็จะเริ่มยึดเข้ากับ Articulator โดยการใช้ดินน้ำมันนะครับวางที่ Lower Member ของ Articulator ครับจากนั้นก็นำแคสนะครับที่ยึดแล้ววางลงบนดินน้ำมันแบบนี้นะครับแล้วก็ปิด upper member ลงมานะครับจัดให้แค่พออยู่ก่อนนะครับจากนั้นใช้หนังยางนะครับรัดจากด้านหลังมาที่ด้านหน้านะครับแบบนี้โดยเราจะต้องจัดหนังยางนะครับให้อยู่ที่ด้านหลังนะครับอยู่ที่ขีดกลางของตัว H ทั้งสองด้านครับสองด้านและหนังยางที่รัดทางด้านหน้านะครับอยู่จุดกึ่งกลางระหว่างขีดล่างและขีดกลางนะครับจัดในลักษณะนี้ก่อนครับหลังจากที่เรายึดหนังยางนะครับกับดินน้ำมันรวมถึงแบบจำลองแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องปรับนะครับให้ Occlusal Plane ให้มีความขนานกับเส้นยางหมายความว่าปลายฟันของฟันบนทุกซี่นะครับจะต้องแตะอยู่บนเส้นยางนะครับโดยการมองเนี่ยจะต้องมองให้เส้นยางทั้งสองเส้นนะครับอยู่ในระนาบเดียวกันถ้าเรามองให้เราหลับตาข้างเดียวครับแล้วก็มองให้เส้นยาง2เส้นมันซ้อนกันทับกันเป็นเส้นเดียวกันนะครับและปลายฟันทุกซี่เนี่ยจะต้องแตะอยู่บนหนังยางนะครับไม่ว่าเราจะมองจากด้านไหนปลายฟันบนจะต้องแตะบนหนังยางทุกซี่นะครับไม่ว่ามองด้านไหนทุกด้านเมื่อแบบจำลองนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ได้แล้วนะครับก็ให้เราเปิด upper member ของ articulator ขึ้นนะครับจากนั้นก็เริ่มผสมปูนพลาสเตอร์นะครับโดยอัตราส่วนก็คือ90กรัมต่อน้ำ30ลูกบาทเซนติเมตรครับผสมปูนพลาสเตอร์จนเข้าที่นะครับจะมีลักษณะเป็นครีมข้นๆการผสมก็ใช้พายกับโบนะครับเบียดในลักษณะนี้นะครับเมื่อได้แล้วก็กวาดนะครับปาดจากนั้นก็วางปูนเทปูนลงบน
ฐานแคสของ upper cast และบริเวณพลาสติกลิงนะครับที่เรายึดกับ upper member แล้วโดยพยายามให้ปูนปลาสเตอร์นะครับมันเข้าไปบริเวณ undercut ของพลาสติกลิงนะครับหลังจากนั้นก็ปิดลงมาเพื่อความสวยงามก็อาจจะใช้สแปตูล่า number 7นะครับปาดขอบต่างๆแล้วก็รอประมาณ15นาทีนะครับเพื่อให้ปูนเสร็จตัวครับหลังจากที่เราเมาส์ทางด้านบนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเมาส์ล่างต่อนะครับการเมาส์ล่างก็คือให้ยกนะครับ upper member พร้อมกับเอามือนะครับประคองที่แคสล่างด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันหลุดแล้วก็ยกขึ้นโดยแคสบนและล่างที่ยึดกันแล้วนะครับก็จะติดไปกับส่วน upper member จากนั้นเราก็ดึงเอาดินน้ำมันออกครับและเราก็จะผสมปูนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผสมปูนเสร็จแล้วก็ทำแบบเดิมเลยก็คือตักปูนปลาสเตอร์นะครับใส่ลงบน lower ring ข้างล่างพยายามให้มันเข้าไปใน undercut ของ ring นะครับให้หมดเพื่อ retention ปาดปูนปลาสเตอร์ออกมาให้หมดนะครับใส่เข้าไปที่ฐานของแคสล่างซึ่งกลับหัวอยู่ทางด้านบนด้วยเมื่อได้ดังนี้แล้วนะครับก็ให้เราคลิกกลับแล้วก็ให้อินเซสเซอร์พินครับแตะกับเพลทหลังจากนั้นก็ถอด extension pin ออกครับแล้วก็สามารถวางได้โดยเวลาวางก็อาจจะหาดินน้ำมันที่เรามีอยู่นะครับมาค้ำไว้สักนิดนึงเพื่อป้องกันการกระดกดังนี้ครับหลังจากที่ปูนปลาสเตอร์นะครับทั้งบนและล่างเสร็จตัวแล้วนะครับก็ให้เราแกะไม้จิ้มฟันกับสติ๊กกี้แว็กที่เราเคยยึดไว้ครับออกได้เลยครับแบบจำลองก็จะสามารถเปิดออกได้นะครับหลังจากนั้นก็ให้เราถอดริงออกมาเราก็จะได้ส่วนของแคสที่ติดกับริงทั้งบนและล่างถอดออกมาเพื่อที่จะสามารถเติมปูนปลาสเตอร์แล้วก็ขัดแต่งได้สะดวกขึ้นครับครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็ผสมปูนนะครับแล้วก็เอาปูนปลาสเตอร์มาเติมส่วนที่เหลือนะครับเติมพยายามปิดช่องว่างให้หมดนะครับอย่าให้มีรอยปาดให้แน่นและเรียบพยายามกำจัดปูนส่วนเกินออกด้วยเพื่อให้ง่ายต่อการขัดแต่งครับเมื่อเราเติมปูนทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะทำการขัดแต่งนะครับให้มีความเรียบแล้วก็ความสวยงามนะครับโดยเมื่อเรานำริงและแคสนะครับกลับเข้ามาใส่ในอาร์ติคูลเลเตอร์พร้อมกับใส่หนังยางนะครับปลายฟันของฟันบนทั้งหมดนะครับหรือออคูโซเพนเนี่ยก็จะยังคงแตะอยู่บน
หนังยางนะครับเหมือนเดิมนะครับครับและเมื่อเรานำกลับเข้ามาใส่แล้วเนี่ยปลายของ incisor pin ครับจะต้องแตะอยู่บน incisor guide เหมือนเดิมนะครับโดยปลาย incisor pin เนี่ยจะต้องไม่มีการปรับหรือขยับอีกแล้วนะครับหลังจากที่เราเซต articulator ก่อนที่เราจะ mounting ครับครับต่อไปนะครับจะเป็นการปรับ articulator ก่อนแต่งขี้ผึ้งนะครับลำดับแรกให้เราคลาย centric lock ทั้งสองข้างคลายออกให้หลวมนะครับจากนั้นนะครับให้เคลื่อน upper member นะครับไปทางด้านหลังจนกระทั่งปลายฟันหน้ามีการสบกันแบบ edge to edge นะครับหรือว่าฟันหน้าแตะกันโดยพอดีนะครับจากนั้นให้ล็อก centric lock นะครับทั้งสองด้านก็จะเห็นว่า incisor pin นะครับมันอยู่ลอยจาก incisor guidance จากนั้นนะครับให้เราคลายล็อกนัทนะครับของ incisor guidance ทางด้านล่างคลายออกจนหลวมนะครับจากนั้นก็ให้ปรับ incisor guidance นะครับเอียงขึ้นนะครับจนกระทั่งincisor pin นะครับปลายของ incisor pin แตะกับ incisor guidance นะครับแตะพอดีนะครับแล้วก็ทำการล็อก incisor guidance นี้ไว้โดยหมุนล็อกนัดกลับเหมือนเดิมครับก็คลาย centric lock ครับupper member เมื่อเราคลาย centric lock แล้ว upper member ก็จะเลื่อนกลับเข้าสู่ตำแหน่งเดิมนะครับแล้วก็ทำการล็อกอีกครั้งหนึ่งขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการปรับตำแหน่งของ incisor guidance ครับ